รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับหลายครั้งที่เรามักจะบอกอยู่เสมอนะครับว่าวิกฤตกับโอกาสมันคู่กันมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่มองเห็นตรงนั้นเองครับใครจะไปเชื่อครับว่าโมเดลทางธุรกิจถูกจัดขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทำไปทำมากลับกลายเป็นว่าเกิดการขยายตัวธุรกิจที่มาจากวิกฤตของโควิดด้วยและที่สำคัญคืออาศัยออนไลน์นี่แหละครับก่อนที่จะทำให้หน้าร้านเกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้ออกแบบโปรแกรมมาเพื่อให้มันลิงก์กันระหว่างลูกค้าเซลล์แอดมินรวมถึงช่างช่างก็จะมีแอปพลิเคชันเมื่อไรก็ตามที่มีช่างว่างเนี่ยระบบจะขึ้นมาบอกแจ้งทันทีแจ้งเซลล์เป็นคนรับลูกค้าจะเซลล์จะรู้ละไอ้ตอนนี้มีเรียลไทม์มีว่างละอ๋อครับก็จะมีระบบดูว่าช่างตอนนี้ช่างประเภทอะไรคนไหนว่างอยู่ก็จะถูกส่งเข้ามาในระบบแล้วก็สามารถไปทำงานได้เลยถ้าบริการที่ว่าเรียกปั๊บไปได้ปุ๊บเนี่ยเรากำหนดไหมครับว่าไม่เกินเท่านี้ถึงที่แน่นอนอันเนี้ยมันเป็นการบริหารจัดการที่ค่อนข้างยากมากเลยครับซึ่งสิ่งที่ทางเราทำอยู่ก็คือเรามีช่างหลายหมวดหมู่เราไม่ได้มีแต่ช่างแอร์แบบที่เรียนที่บัญชาว่าใช่แล้วเวลาในการจัดการเนี่ยช่างในประเภทอื่นเขาก็จะมีเวลาว่างพอว่างปุ๊บเราจะต้องตอนนี้ออกแบบโปรแกรมมาเพื่อให้มันลิงก์กันระหว่างลูกค้าเซลล์แอดมินรวมถึงช่างช่างก็จะมีแอปพลิเคชันเมื่อไรก็ตามที่มีช่างว่างเนี่ยระบบจะขึ้นมาบอกแจ้งทันทีแจ้งเซลล์เป็นคนรับลูกค้าจะเซลล์จะรู้ละไอ้ตอนนี้มีเรียลไทม์มีว่างละครับก็จะมีระบบดูว่าช่างตอนนี้ช่างประเภทอะไรคนไหนว่างอยู่ก็จะถูกส่งเข้ามาในระบบแล้วก็สามารถไปทำงานได้เลยตอนนี้บริการที่เจอบ่อยๆเยอะที่สุดเลยเนี่ยคืออันไหนครับเราเจองานล้างเยอะที่สุดแต่ในงานล้างเนี่ยเราพอเราไปปุ๊บสิ่งที่เราจะเช็คงานซ่อมได้งานซ่อมที่มาบ่อยที่สุดก็คือมันก็จะมีพวกมอเตอร์พัดลมแล้วก็ท่อน้ำยารั่วอันนี้คือจุดที่เจอบ่อยเจอบ่อยครับฮะแล้วเมื่อให้บริการไปแล้วเรามีรับประกันการซ่อมแน่นอนครับเราต้องมีรับประกัน1เดือนหลังจากที่เราให้บริการไปถ้ามีปัญหาเราก็ต้องกลับไปเซอร์วิสให้ลูกค้าครับแล้วคนประมาณ20คนขึ้นเนี่ยแต่ตอนนี้เราเลือกจากการทำตลาดจำกัดงบในการทำตลาดเราสามารถคุมพื้นที่ได้เพราะว่าเราทำตลาดออนไลน์เป็นหลักเน้นออนไลน์เป็นหลักเน้นออนไลน์เป็นหลักครับครับผมวันหนึ่งกะจะเติบโตไปถึงขนาดไหนครับเนี่ยตอนนี้สิ่งที่มองก็คือทำให้ระบบที่มีอยู่เนี่ยนิ่งแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะตอนนี้เรายังเจอปัญหาทุกวันครับหลังจากเราได้แก้ปัญหาที่เราเจอทุกวันเนี่ยจนเรามั่นใจว่าเนี่ยดีที่สุดละเราถึงจะคิดเรื่องการขยายพื้นที่ต่อไปครับเพราะว่าถ้าปัญหาที่เจอนี่คืออะไรปัญหาที่เจอคือการบริหารจัดการคนเวลาว่างช่วงที่ยังไม่มีงานเข้ามาใช่หรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งสองก็คือสิ่งที่ยากที่สุดเลยคืองานเซอร์วิสสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เวลาเราเข้าไปบ้านลูกค้าอย่างเช่นเราจะต้องระวังผนังระวังพื้น wallpaper เราจะต้องมาปลูกจิตสำนึกตรงนี้ให้ช่างเพราะว่าในงานล้างของเราเนี่ยแม้แต่น้ำทิ้งของแอร์ที่เวลาหลังจากเราล้างเราก็ต้องกรองให้ลูกค้าก่อนมีตัวกรองครับไม่งั้นเนี่ยเศษเนี่ยมันจะไปอุดตันที่บ้านลูกค้าบ้านลูกค้าโอ้ครับเราต้องคิดขนาดนั้นเลยรวมถึงตัวแผงของแอร์ที่พอเราใช้เป็นนานๆมีการล้างบ่อยๆเนี่ยมันจะล้มซึ่งมันจะกันลมในการเข้าไปเพื่อทำความเย็นหมุนเวียนความเย็นนะเราก็จะมีตัวหวีตัวหนึ่งไปหวีให้ลูกค้าด้วยเพื่อให้จัดระเบียบไอ้ตัวแผงแอร์ตัวเนี้ยให้เป็นระเบียบในการถ่ายเทลมได้ดีกว่าเดิมอนาคตล่ะครับฮิปโปแอร์จะไปถึงตรงไหนจะใหญ่กว่านี้จะให้บริการครบทั่วจังหวัดประเทศไทยหรือมีแผนยังไงต่อคือในสิ่งที่ทำมาตอนนี้ถือว่ามีความสุขระดับหนึ่งละเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบอันดับหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดระบบเรานิ่งกว่านี้แผนก็คือเราจะเอากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยให้เยอะที่สุดก่อนเหมือนตอนนี้เรามีทีมช่างทีมอื่นที่ไม่ใช่ทีมแอร์เนี่ยมีเป็นร้อยทีมครับมีเป็นร้อยทีมแอร์ตอนนี้เรามี20แล้วอนาคตเราคาดว่ามันจะเป็นร้อยเหมือนกันครับถ้าเป็นร้อยนี่ก็แสดงว่าพื้นที่ในการให้บริการก็ต้องมากกว่ากรุงเทพปริมณฑลถูกไหมฮะ
แค่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย100ยังไม่พอเลยครับ100ไม่พอตอนนี้ที่เราจำกัดเนี่ยเราจำกัดอยู่ที่การตลาดของเราอ๋อคือเราบริการทั่วก็จริงแต่ว่าเราสามารถจำกัดงบการตลาดเราได้ว่าเราทำตลาดทางช่องทางไหนบ้างใช้งบเท่าไหร่ครับลูกค้ามาแล้วเท่าไหร่เราปิดสามารถปิดสล็อตได้อ๋อครับฮะเพื่อให้ซบปัญหาไปในตัวด้วยไปในตัวก่อนครับไม่งั้นบริการเรามันจะคุณภาพมันจะไม่ถึงละถ้าเรารับปริมาณเยอะใช่ใช่ฮะจนถึงนาทีนี้ลูกค้าเราเนี่ยเยอะหรือยังตอนนี้เพิ่งเปิดบริการมาช่วงโควิดนี่3เดือน3เดือนเดือนสุดท้ายคือเดือนนี้เดือนสิงหาคมนี้มีลูกค้าประมาณ1,000 กว่าคน1,000 คนแล้วเหรอฮะครับโอ้โหเฉพาะเดือนสิงหาเฉพาะสิงหาเลยฮะครับโอ้แต่เราสะสมมาแล้วสะสมมาเรื่อยๆแล้วสิ่งที่สำคัญในงานล้างแอร์คือเราจะล้างยังไงให้ลูกค้าเนี่ยยังล้างกับเราครั้งต่อไปนี่ไงสำคัญนี่เป็นความประทับใจของลูกค้าซึ่งเราก็จะต้องเสิร์ฟตรงนี้ให้ดีที่สุดครับครับผมซึ่งอันนี้โจทย์ยากที่สุดถูกไหมฮะใช่ใช่ครับทำไงให้เขานึกถึงเราก่อนใช่ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นความพิถีพิถันหรือคุณภาพในการล้างเนี่ยในที่สุดแล้วสำคัญที่สุดครับฮะครับที่บอกว่าตอนนี้ยังคงใช้เรื่องของออนไลน์เป็นหลักเนี่ยครับทำไมถึงไม่ออกมาเป็นหน้าร้านของตัวเองหรือว่าใช้สื่ออื่นตอนนี้เริ่มสร้างหน้าร้านเสร็จละกำลังจะเปิดครับผมแต่ว่าออนไลน์เนี่ยที่เราใช้ออนไลน์เพราะว่าเราจะได้คนที่ต้องการเซอร์วิสจริงๆเพราะว่าออนไลน์เนี่ยเราสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ครับนี่ต่อไปนึกถึงจะล้างตู้แอร์ในรถยนต์ด้วยไหมฮะมีความคิดนะ เพราะว่าตอนนี้ก็มีเริ่มมีการล้างแอร์รถยนต์เดลิเวอรี่อยู่มีใช่ไหมฮะมีแล้วครับของเราด้วยใช่ไหมของเรายังไม่ทำครับของเรายังไม่ทำใช่ครับแต่ว่าเราเริ่มเรียกเขามาทำให้เราแล้วเรากำลังดูอยู่ว่าเขาทำยังไงใช่ไหมครับพอรถในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหเป็นล้านคันเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีแอร์ก็ด้วยกันทั้งสิ้นใช่ครับยิ่งช่วงโควิดนี้ทุกคนจะเริ่มใส่ใจแล้วถูกครับนั่นก็แสดงว่าการที่ฮิปโปแอร์เกิดขึ้นมาณนาทีนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของวิกฤตในโอกาสไหมครับใช่ครับก็คือโควิดใช่ครับตัวนี้เลยใช่ครับเพราะว่าโควิดเนี่ยน่าจะทำทั้งไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวนะครับในเรื่องของ PM 2.5 ด้วยอ๋อ PM 2.5 ด้วยครับเริ่มทำให้คนน่าจะหันมามองสุขภาพตัวเองมากขึ้นครับอากาศ อะไรพวกนี้ครับเพียงแต่ว่าโมเดลเนี้ยถูกมองมาไว้ก่อนโควิดซะด้วยซ้ำไปถูกมองไว้ก่อนแล้วครับอ๋อใช่เพียงแต่ว่าตัวโควิดมาเต็งตัวเร่งให้ตัวบิสซิเนสของเรานี่มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ครับครับถึงนาทีนี้คิดว่าเรามาถึงจุดที่โมเดลมันใช่แล้วมันจะไปต่อได้ยาวนานแค่ไหนแล้วเราเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมฮะอาจจะมีการทบทวนแผนเราอะไรยังไงบ้างไหมฮะตอนนี้สิ่งที่เราคิดก็คือเราจะคงคุณภาพของเราเนี่ยได้ในระยะยาวได้ยังไงและจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงตอนนี้เราออกแบบโปรแกรมมาเพื่อให้ช่างเนี่ยทำงานเนี่ยช่างจะต้องถ่ายรูปลงแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราจะมีทีมมอนิเตอร์หลังบ้านในการตรวจสอบว่าในรูปที่เรากำหนดให้ช่างทำงานเนี่ยเป็นไปตามแบบแผนที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าอ๋อครับซึ่งถ้าเราคงคุณภาพตัวนี้ต่อไปได้ครับก็มันก็มั่นใจว่าเราจะสามารถขยายทีมงานได้ไปเรื่อยๆเลยครับหน้างานก็ทำงานหลังบ้านก็มีตัวตรวจสอบคุณภาพใช่ครับครับแม่ท่านผู้ชมครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับยุคสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ก็อย่างเงี้ยอย่างที่คุณเม้งมาคุยกับเราเนี่ยนะครับใครจะไปรู้ครับว่าโมเดลหนึ่งถูกวางไว้ก่อนจะเกิดวิกฤตแต่พอมันมีวิกฤตเป็นตัวเร่งซึ่งทำให้ต่อยอดจากตรงนั้นกลายเป็นโอกาสขนาดนี้วันนี้ไปล้างแอร์ที่บ้านก็ไม่ต้องไปแบบรถกันใหญ่ๆแล้วนะครับมอไซค์คันเดียวก็ถึงนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเกรียงสิทธิ์ตั้งธนานุสนนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทโปรเซอร์วิสเน็ตเวิร์กจำกัดฮิปโปแอร์นั่นเองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณเม้งครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับทั้งหมดนี้คือบีไทม์นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ